INNY สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ INNY รายการเพื่อผู้บริโภคร่วมปฏิวัติความคิดปรับเปลี่ยนชีวิตก้าวสู่ความมั่นคงหลังวัยเกษียณค่ะและวันนี้คุณผู้ชมพบกับเรา2คนดิฉันมนทนัทคงสังค่ะส่วนผมครับเฉลิมชัยสิรินันทวิทยาเช่นเคยครับมาก็ถึงเวลาครับที่พี่น้องชาวมุสลิมนะครับจะได้เข้าใจนะฮะถึงเรื่องของการลงทุนครับคือณขณะนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะพูดว่าดอกเบี้ยนะฮะยังฝากธนาคารอย่างนี้เนี่ยบางคนเขากังวลเหมือนกันนะว่าฝากแล้วได้รับดอกเบี้ยซึ่งตามหลักเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาบอกว่าไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ทำให้ชาวพี่น้องมุสลิมเนี่ยเวลาการลงทุนหรือว่าเวลาทำอะไรเนี่ยทำได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ฮะที่เราพยายามที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจเรื่องราวของการลงทุนเราจะต้องเข้าใจทุกหมู่เหล่าคือไม่ใช่แบบว่าเนี่ยเราชาวพุทธเราเข้าใจนะหรือว่าเราชาวคริสต์เราเข้าใจนะแต่ว่าชาวอิสลามก็แบบลงทุนไม่ได้หรืออะไรยังไงไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะลงทุนได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมรู้เรื่องราวเหล่านี้แหละทั้งหมดใช่ในการลงทุนว่าเฮ้ยสามารถลงทุนแบบไหนได้อย่างไรครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะบอกเลยนะตอนนี้เนี่ยฐานผู้ชมเนี่ยมากที่สุดในเน้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามสรรหามาแล้วก็ทำให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งอยู่หน้าจออย่าไปไหนครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันฮะกับใครครับที่วันนี้เราเอามาพูดคุยเรื่องของการลงทุนตรงนี้ค่ะคุณปริญญาไวยสินค่ะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มกองทุนชรีอะห์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยคุณมนทนาครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับคำถามแรกฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจดีว่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยกำลังบางฝ่ายไม่เข้าใจเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็คือดอกเบี้ยเนี่ยจะไม่สามารถที่จะผิดหลักศาสนาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กำลังงงว่าการลงทุนควรจะทำแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นช่วยบอกนิดนึงฮะว่าการลงทุนประเภทไหนอย่างไรที่ไม่ผิดหลักศาสนาฮะครับยินดีครับผมขอเรียนท่านผู้ชมดังนี้ก่อนนะฮะคือเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของอิสลามนะฮะซึ่งเป็นหลักการศาสนาหลักการของศาสนาของเราเนี่ยส่งเสริมให้เรานั้นทำการค้าหรือว่าธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักการนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่าจะห้ามในเรื่องของรายได้ที่มาจากสิ่งที่ขัดกับหลักการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดอกเบี้ยที่ถูกกล่าวถึงเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องคัดสรรธุรกิจที่อยู่ในหลักการของอิสลามนะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เป็นที่อนุมัติอย่างเช่นการค้าขายสุราการค้าขายยาเสพติดอันนี้ไม่เป็นที่อนุมัติเราจะต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาดแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งบันเทิงเริงรมย์ยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นเรื่องของดนตรีเรื่องของคาสิโนหรือว่าสื่อลามกอนาจารแล้วก็อีกประการนึงก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารที่ไม่ฮาลาลยกตัวอย่างอย่างเช่นเนื้อสุกรถึงแม้ว่าจะแปรรูปไปเป็นไส้กรอกหรือว่าลูกชิ้นอะไรก็ตามอันนี้เป็นอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักอิสลามก็ห้ามทำการค้าขายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารเรื่องดอกเบี้ยเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าคืออิสลามของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของดอกเบี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยนี่เป็นการขูดรีดนะฮะอิสลามจึงต่อต้านอย่างเด็ดขาดแล้วศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยท่านจงได้กล่าวทับไว้ว่ากล่าวสำทับไว้นะฮะว่าการกินดอกเบี้ยผู้ที่กินดอกเบี้ยหรือว่าผู้ที่จ่ายดอกเบี้ยแล้วว่าผู้ที่บันทึกนะฮะผู้ที่บันทึกอย่างเช่นพนักงานธนาคารอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พยานนะทุกคนนี้มีบาปเท่ากันหมดในเรื่องของดอกเบี้ย oh. แล้วโทษขั้นต่ำสุดของการเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนั่นก็คือการผิดประเวณีกับแม่ของตัวเองเพราะฉะนั้นคนมุสลิมถึงได้จริงๆจะบอกว่ารังเกียจดอกเบี้ยก็ถูกต้องนะฮะครับครับครับแล้วอย่างนี้มันจะมีหลักการลงทุนยังไงฮะเพราะว่า
มันก็ทำให้บางทีธนาคารก็บอกว่าให้ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นมุสลิมบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้จะมีหลักการลงทุนแบบไหนอย่างไรฮะทีนี้ถ้ากล่าวถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีครับการทำการค้าขายนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐในอิสลามนะอิสลามสอนว่าให้ทำการค้าเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยในการทำค้าขายเนี่ยเป็น9ใน10ของสิ่งที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆ นี่แสดงว่าเขาไม่ได้ศึกษาคำสอนของอิสลามแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มานะบากบั่นนะฮะขยันทำการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำการค้าขายอันนี้เขาจะได้รับความประเสริฐแต่มันก็จะต้องมีกรอบของการค้าว่าเขาจะทำอย่างไรที่ไม่ให้การค้าของเขานั้นเป็นสิ่งผิดหลักการนะในเรื่องของดอกเบี้ยที่ถามถึงเนี่ยจริงๆแล้วการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยมุสลิมถือว่าเรายุ่งไม่ได้แต่ถ้าหากว่าต้องไปเกี่ยวพันกับธนาคารเราก็จะหลีกเลี่ยงการรับเอาดอกเบี้ยนะคนที่ฝากเงินกับธนาคารก็จะไม่รับดอกเบี้ยส่วนคนที่ไปกู้ยืมธนาคารเนี่ยอันนี้ผิดหลักการแน่นอนปัจจุบันถึงได้มีธนาคารอิสลามซึ่งเป็นธนาคารที่ปลอดดอกเบี้ยเพื่อออกแบบมาให้ถูกกับหลักการของอิสลามนั่นเองเพราะนั้นเราจึงมีหนทางในการหลีกเลี่ยงฮะในการหลีกเลี่ยงที่ว่าเรานั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเด็ดขาดเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเขาจะต้องดูแลตัวเองก่อนว่าเขาจะไม่ต้องไปเกี่ยวพันในเรื่องของการที่เขาจะต้องชำระการที่เขาจะต้องรับเอาดอกเบี้ยครับผมครับครับครับค่ะแล้วอย่างนี้การลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์อะค่ะสามารถทำได้อย่างไรบ้างคะที่จะไม่ผิดหลักศาสนาอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับค่ะการลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่ใช่การลงทุนของตนเองโดยตรงนะไม่ใช่ทำธุรกิจเองแต่อิสลามเราเรียกว่าเป็นมุชาโรกะมุชาโรกะนั้นก็คือการเป็นหุ้นส่วนการเป็นหุ้นส่วนในกิจการเนี่ยถ้าพูดถึงการลงทุนในหุ้นเราหมายถึงตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์สิ่งที่เราจะเข้าไปร่วมลงทุนได้เนี่ยเราต้องคัดกรองก่อนนะครับค่ะครับยังไงฮะหนึ่งคือเราต้องคัดกรองจากสิ่งที่ผมได้กล่าวไปแต่ตอนต้นนะฮะว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ขัดกับหลักการอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วฮะถ้าเราไปลงทุนธุรกิจที่ขัดกับหลักการนี่ก็ผิดตั้งแต่เริ่มแล้วฮะเมื่อขัดกองแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูอีกว่ารายได้ที่เป็นรายได้เข้ามาในหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีดอกเบี้ยไหมนะฮะถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่านมาอีกขั้นหนึ่งทีนี้ก็ต้องมาดูรูปแบบอีกครับรูปแบบในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องไม่เป็นเหมือนกับการพนันยกตัวอย่างในเรื่องของแคปิตอลเกนนะอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับค่ะแคปิตอลเกนก็คือว่าเราหวังผลกำไรจากที่ราคาหุ้นวันนี้ซื้อในราคา10บาทพรุ่งนี้เราหวังว่าเราจะขายได้ในราคา12บาทอันนี้ไม่ได้ฮะคือในสำนวนของคนในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินนะฮะเขาบอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นในรูปแบบนี้จึงใช้ไม่ได้นะครับในส่วนของแคปิตอลเกนเราจะต้องลงทุนหนึ่งนั่นก็คือว่าเป็นหุ้นสามัญนะฮะสองนั่นก็คือว่าเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลนะครับหวังผลในการประกอบการของธุรกิจนั้นๆพอหากมีกำไรนะครับเราก็หวังผลจากการที่ว่าปันผลกำไรนั่นเองแต่ในเรื่องของแคปิตอลเกนถ้าเราเจตนาที่จะปฏิบัติหรือว่าจะเล่นในรูปแบบของตัวหุ้นนี้อันนี้ถือว่าผิดหลักการครับเพราะฉะนั้นแล้วสรุปแล้วว่าถ้าหากว่าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นหนึ่งก็คือเราจะต้องคัดเลือกนะครับผลิตภัณฑ์หรือว่าการลงทุนที่ไม่ขัดกับหลักการสองก็คือจะต้องไม่มีดอกเบี้ยสามก็คือรูปแบบจะต้องไม่เป็นในรูปแบบของการพนันนั่นเองครับค่ะและอย่างนี้การลงทุนในกองทุนตามหลักศาสนาของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะเป็นอย่างไรคะนี่ดีมากครับจริงๆแล้วคือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะมุสลิมบางท่านเนี่ยอาจจะลงทุนในรูปของ private ก็คือส่วนบุคคลพิจารณาเองแล้วก็ลงทุนเองค่ะปัจจุบันนี้มีกองทุนรวมนะครับมีกองทุนรวมเราเรียกว่ากองทุนรวมอิสลามที่คอยพิจารณานะฮะคอยดูแลเรื่องนี้ให้เพื่อคัดกรองการลงทุนที่ถูกต้องตามหลักการแล้วกองทุนรวมนี้จะมีคณะกรรมการเราเรียกว่าคณะกรรมการชะรีอะห์หรือว่าคณะกรรมการศาสนาเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาและเป็นผู้คัดกรองหลักทรัพย์หรือว่ายูนิเวอร์สนะฮะ
สมมุติว่าเราคัดเลือกหลักทรัพย์ไว้ประมาณสัก50ตัวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็จะมาเลือกลงทุน1ใน50หรือว่า5ใน50หรือว่า10ใน50จริงๆแล้วการลงทุนของที่ถูกต้องตามรูปแบบของอิสลามเนี่ยเราจะมีตัวเลือกน้อยเพราะฉะนั้นตัวเลือกน้อยเราก็จะกระจายการลงทุนได้น้อยนะฮะแต่ก็มีทั้งผลดีและผลเสียผลดีนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าเราลงทุนในตัวหลักทรัพย์ที่ให้ผลกำไรดีเราก็จะได้กำไรดีแต่ผลเสียก็คือว่าความเสี่ยงนั้นจะสูงมากนะครับทีนี้เรามาดูว่ากลุ่มที่ทางคณะกรรมการชะรีอะห์นะฮะที่ผ่านทางกองทุนอิสลามเนี่ยได้คัดเลือกไว้ในส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของพลังงานนะอันนี้ก็ถูกต้องตามหลักการกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็ถูกต้องตามหลักการแล้วก็กลุ่มของการแพทย์การสื่อสารรวมทั้งอุตสาหกรรมนะครับบางอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของยานยนต์เป็นต้นนะครับค่ะครับค่ะแล้ววันนี้กองทุนตามหลักศาสนามีกี่กองทุนคะอะไรบ้างแต่ละกองทุนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ทราบหรือว่าเท่าที่ปรากฏอยู่เนี่ยมีอยู่3กองทุนแต่จะมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันไปนะค่ะกองทุนแรกที่อยากจะนำเสนอนั้นก็คือกองทุนรวมกรุงไทยชะรีอะห์ค่ะกองทุนรวมกรุงไทยชะรีอะห์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ LTF นะครับซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นระยะยาวนะฮะแล้วก็ RMF เป็นการลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนะฮะกับใน2ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่กองทุนรวมกรุงไทยชะรีอะห์บริหารจัดการแล้วก็ทำมาตั้งแต่ต้นแล้วครับนะครับส่วนอีกกองทุนนึงนั่นก็คือกองทุนอิสลาม MFC ค่ะกองทุนอิสลามเนี่ยเป็นกองทุนเปิดนะก็จะเน้นในเรื่องของ LTF เช่นเดียวกันแล้วมีอีก1กองทุนนะซึ่งเป็นกองทุนที่3อันนี้มา8กว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะเป็นกองทุนคุณธรรมของบลจ.วันนะครับเป็นอิสลามิกทิกเกอร์ฟันอันนี้เขาเป็นทิกเกอร์ฟันนะฮะก็เป็นการลงทุนเช่นเดียวกันในรูปแบบของอิสลามแต่เป็นทิกเกอร์ฟันนั่นก็คือว่าเขามีทาร์เก็ตว่าจะตั้งเป้ากำไรไว้นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาได้กำไรตามเป้าแล้วเขาก็จะยุติกองทุนนั่นเองนะแต่ส่วนอีก2กองทุนที่ข่าวไปตั้งแต่ต้นนั้นก็คือกองทุนรวมกรุงไทยชะรีอะห์กับกองทุนอิสลาม MSC นั้นเขาจะเป็นการลงทุนในระยะยาวซึ่งไม่มีกำหนดเวลาครับ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 ซึ่งถ้าเกิดว่าดูแล้วครับในแง่ของกองทุนนะฮะเขาต้องเรียกว่าอะไรผลตอบแทนใช่ไหมฮะผลตอบแทนดีหรือไม่ดีครับใช่ครับผลตอบแทนครับครับผมค่ะผลตอบแทนซึ่งเป็นรายได้ที่จะเข้ามาซึ่งผลกำไรจากการประกอบการจริงๆฮะอ๋อค่ะนะฮะในแง่ของประกันชีวิตบ้างนะครับพี่น้องตกลงว่าพี่น้องชาวอิสลามหรือชาวมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะทำประกันชีวิตได้ไหมสามารถออมหรือหาความคุ้มครองจากตรงนี้ได้ไหมฮะอันนี้เปลี่ยนมาเรื่องประกันแล้วใช่ไหมครับค่ะตะกี้เป็นเรื่องของการลงทุนการลงทุนอันนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องของคนมีสตังค์สักนิดนึงแต่เรื่องของการประกันชีวิตนี่ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในชั้นกลางหรือว่าถ้าเราไม่จะแบ่งนะฮะก็คือว่าคนที่มีรายได้ในระดับกลางหรือว่าระดับล่างนะฮะอันนี้ก็ต้องการหลักประกันชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปแต่การประกันชีวิตโดยทั่วไปนั้นมันขัดกับหลักการศาสนาอิสลามโดยสิ้นเชิงฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการประกันเหล่านั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็มันเป็นสัญญาที่คุ้มเคือนะฮะแล้วก็รูปแบบเนี่ยก็จะเป็นระหว่างบริษัทกับลูกค้าแล้วก็เป็นการซื้อขายเพราะนั้นการซื้อขายประกันจึงไม่ถูกต้องนะครับทีนี้มันมีประกันแบบไหนที่มุสลิมทำได้บ้างปัจจุบันนะครับมีการออกแบบการประกันชีวิตที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามโดยใช้พื้นฐานการกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขมาจากหลักชะรีอะห์หรือว่าหลักการอิสลามนั่นเองนะพิจารณาจากสิ่งที่ว่าอนุมัติและออกห่างจากสิ่งที่ว่าไม่อนุมัติเรื่องก็คือในเรื่องของที่เรากล่าวเป็นภาษาอาหรับว่าฮาลาลว่าฮารอมการประกันชนิดนี้ถ้าเทียบกับภาษาอาหรับเนี่ยเราจะใช้คำว่าตะกาฟุนนะฮะตะกาฟุนนั้นหมายถึงอะไรครับการประกันที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามโดยสมาชิกนั้นรับประกันกันว่าจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองหลักการของการประกันชนิดนี้ซึ่งถือว่าถูกต้องตามหลักการอิสลามนั้นก็คือว่าสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยได้ชำระเงินสมทบเข้ามาและจะแบ่งเงินสมทบแยกเป็น2กองฮะกองหนึ่งเราเรียกว่ากองตะมะรั่วหรือว่าการบริจาคนะเราแบ่งไว้ในกองนั้นส่วนหนึ่ง
และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นกองมูดอระบะซึ่งเป็นการสะสมทรัพย์หรือว่าการลงทุนนั่นเองและอีกกองหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเข้ามาอยู่ในสองกองนี้แล้วเราถือว่ารูปแบบในการที่เรานั้นรวบรวมเงินมันก็ยังอยู่ในรูปแบบของอิสลามทีนี้การดำเนินงานนะฮะการดำเนินงานเนี่ยก็คือว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะมีสัญญาซึ่งกันและกันหากว่าสมาชิกท่านใดนั้นสูญเสียนะฮะที่เรากำหนดไว้นั่นก็คือว่าการทุพพลภาพและก็การเสียชีวิตก็จะนำเงินจากกองตะบัตรั้วที่ได้บริจาคกันไว้เนี่ยไปให้บุคคลคนนั้นค่ะทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีการสูญเสียเงินอีกกองซึ่งเป็นเงินสะสมทรัพย์ก็จะได้กลับคืนไปนะยกตัวอย่างเขาได้ชำระเงินสมทบเข้ามาแล้วอยู่จนครบ10ปีเมื่อครบ10ปีแล้วเขาไม่มีการสูญเสียเงินที่เขาชำระเข้ามาฮะเขาก็จะได้รับกลับคืนไปโดยที่ว่าส่วนหนึ่งนั้นเขาได้บริจาคไปด้วยเพราะฉะนั้นรูปแบบของประกันตะกาฟุ้นนั้นจึงไม่ใช่รูปแบบที่เหมือนกับประกันทั่วๆไปโดยที่บริษัทนะฮะบริษัทเอกชนหรือว่าบริษัทประกันชีวิตเป็นเจ้าภาพแต่ในรูปแบบของตะกาฟุ้นเนี่ยบริษัทเอกชนที่เข้ามาดำเนินงานเนี่ยจะเป็นเพียงผู้ที่ได้รับมอบหมายนะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าบริษัทเหล่านั้นเขาจะได้อะไรจากการดำเนินงานเพราะว่ามันไม่ใช่มูลนิธิแน่นอนนะฮะบริษัทเขาก็ต้องเป็นบริษัทในการที่ประกอบการของธุรกิจค่ะทีนี้เราก็จะดูว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นเงินก้อนครับเพราะนั้นบริษัทเหล่านี้จะนำเงินนั้นไปลงทุนก็ต้องในรูปแบบที่ผมได้กล่าวไว้ท่านก็คือว่าต้องเป็นการลงทุนที่ไม่ขัดหลักการอิสลามเช่นเดียวกันครับแล้วเขาก็จะนำเงินกำไรจากการลงทุนนั้นส่วนหนึ่งไปเป็นค่าบริหารการหรือว่าค่าธรรมเนียมนั่นเองครับนะครับทีนี้ถ้าถามว่าสมาชิกที่ทำตะกาฟุ้นล่ะหรือว่าทำประกันชีวิตแบบอิสลามเนี่ยเขาจะได้อะไรนะผมสรุปให้ง่ายๆมีอยู่3ประการนะครับครับหนึ่งเลยเนี่ยถ้าหากว่ามุสลิมท่านนั้นหรือว่าบุคคลที่เป็นสมาชิกของตะกาฟุ้นมาทำตะกาฟุ้นเนี่ยเขามีหลักประกันในชีวิตละหลักประกันยังไงครับหากเกิดความสูญเสียปุ๊บไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทุพพลภาพหรือการเสียชีวิตบางทีเขาชำระเงินเข้ามาเนี่ยสมมติว่ากำหนดเขาเนี่ย10/10เขาต้องชำระเงิน10ปีแต่ชำระเงินมาได้2ปีแล้วเกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหลักประกันให้กับเขาที่เขาจะทิ้งทรัพย์สินไว้ให้กับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังของเขาโดยที่ทรัพย์สินที่ได้มานั้นไม่ขัดกับหลักการเพราะเป็นการช่วยเหลือจากพี่น้องในกลุ่มสมาชิกตะกาฟุ้นด้วยกันประการที่สองเนี่ยเขาก็มีเงินออมอันนี้เป็นพฤติกรรมของมนุษย์นะฮะมนุษย์บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้ด้วยตัวเองต้องมีตัวช่วยเมื่อเขาชำระเงินเข้ามาในกองทุนตะกาฟุ้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการออมเงินได้ในส่วนหนึ่งถ้าเกิดเขาอยู่จนครบสัญญาสมมติว่า10ปีเขาก็ได้รับเงินที่เขานั้นชำระเข้ามาซึ่งเป็นเงินที่เขาได้ออมไว้กลับคืนไปส่วนประการที่3เนี่ยผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะนั่นก็คือการที่ว่าเขามีส่วนร่วมในการบริจาคอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการบริจาคนะสรุปจากองค์การจากกุรอานเลยนะบริจาค1บาทผลตอบแทนที่ได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอาจจะได้ถึง700เท่านั่นก็คือ700บาทนี่คือความยิ่งใหญ่และความสำคัญของบริจาคเพราะฉะนั้นตะกาฟุ้นโดยหลักๆเลยให้ผลดีต่อสมาชิกเนี่ย3ประการนี้ครับพี่น้องครับผมนะฮะก็เห็นภาพนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าการทำตะกาฟุ้นนะฮะก็ถือว่ามีส่วนที่ดีด้วยเพราะก็คือช่วยบริจาคนะฮะซึ่งมันก็จะเห็นภาพที่ดีครับแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมพอฟังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยว่าการลงทุนเนี่ยถือว่าถ้าตามหลักของศาสนาอิสลามตามเนี้ยนะที่ทำตามนี้มาเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะทำได้ดีกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะครับยินดีครับขอบคุณเป็นกันครับสวัสดีค่ะ INNY